ชมป์ที่17บาสปอป้อล้มคู่จีนผงาดแชมป์อินเดียโอเพ่นบาสปอป้อคู่ผสมมืออันดับ7ของโลกทำได้สยบคู่มือ5ของโลกชาวจีนผงาดแชมป์ที่17ของทั้งคู่ในแบดมินตันโยเน็กซันไรส์อินเดียโอเพ่น2024การแข่งขันแบดมินตันรายการโยเน็กซันไรส์อินเดียโอเพ่น2024ทัวร์นาเมนต์ระดับ World Tour Super 750ชิงเงินรางวัลรวม 850,000 เหรียญสหรัฐหรือประมาณ 29,750,000 บาทที่กรุงนิวเดลีประเทศอินเดียล่าสุดเมื่อวันที่21มกราคม67เป็นการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศประเภทคู่ผสมบาสเดชาพลพัววรานุเคราะห์ปอป้อซับซีรีแต้รัตนชัยคู่มือวางอันดับ6ของรายการมืออันดับ7ของโลกผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศมาพบกับเจียงเจิ้นปังเว่ยหย่าซินมืออันดับ5ของโลกจากจีนโดยเป็นการลุ้นแชมป์ที่17ของคู่ผสมไทยอีกด้วยซึ่งสถิติที่พบกันมา2ครั้งเมื่อปีที่ผ่านมาบาสปอป้อคว้าชัยได้ทั้งหมดผลการแข่งขันปรากฏว่าบาสปอป้อยังเล่นด้วยฟอร์มที่ยอดเยี่ยมต่อเนื่องเป็นฝ่ายเอาชนะไป2เกมรวด 21-16 21-16 ด้วยเวลา46นาทีผงาดคว้าแชมป์ที่17และเป็นแชมป์แรกในรอบ8เดือนหลังจากได้แชมป์ล่าสุดเมื่อปลายเดือนพฤษภาคมปีที่ผ่านมาในรายการมาเลเซียมาสเตอร์ส2023รวมถึงเป็นคู่ผสมไทยคู่แรกที่มาคว้าแชมป์รายการนี้ได้บาสปอป้อฟอร์มแรงเฉือนคู่ผสมไต้หวันลิ้วรอบชิงแบดอินเดียโอเพ่นสำหรับบาสปอป้อจะเดินทางกลับถึงไทยในวันจันทร์ที่วันที่22มกราคมเวลา9นาฬิกาด้วยเที่ยวบิน TG332 เพื่อเตรียมความพร้อมสู้ศึกรายการต่อไปในแบดมินตันPrincess สิริวัณวรี Thailand Masters 2024 World Tour Super 300ระหว่างวันที่30มกราคมถึงวันที่4กุมภาพันธ์2567ณอาคารนิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติกรุงเทพมหานครสรุป17แชมป์ของบาสปอป้อปี2017 Swiss Open ปี2019 Macau Open Korea Open สิงคโปร์ Open ปี2021 Yonex Thailand Open Toyota Thailand Open World Tour Final 2020 Hilo Open Indonesia Masters Indonesia Open World Tour Final 2021World Championship 2021ปี2022เยอรมันโอเพ่นสิงคโปร์โอเพ่นเจแปนโอเพ่นปี2023มาเลเซียมาสเตอร์สปี2024อินเดียโอเพ่นเครดิตภาพแบดมินตันโฟโต้จิตเมืองนนท์แจ้งจับเพชรเม็ดใหม่ล้มมวยต้มคนดูแฉรู้แล้วใครจ้างจิตเมืองนนท์แจ้งจับเพชรเม็ดใหม่ล้มมวยต้มคนดูจนเจอโหล่ไล่แล้วปัดใช้ปืนจ่อหัวอุ้มซ้อมนักมวยมีพยานทั้งสนามมวยยืนยันแฉรู้แล้วใครจ้างเมื่อวันที่21มกราคม2567นายสุภฤกษ์อยู่ปรางอายุ53ปีเข้าแจ้งความกับตำรวจสภ.เมืองนนทบุรีเพื่อดำเนินคดีกับนายมูฮัมหมัดลีสินหรือเพชรเม็ดใหม่สจ.ตู่สิงหนครในข้อหาเป็นนักมวยยอมรับหรือจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเองหรือผู้อื่นเพื่อจูงใจให้นักมวยกระทำการล้มมวยโดยเหตุเกิดที่เวทีมวยทั่วคราวจิตเมืองนนท์อตก.3ถนนเลี่ยงเมืองนนท์ตำบลตลาดขวัญอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีเมื่อวันที่20มกราคม67เวลา16นาฬิกาโดยก่อนหน้านี้นายมูฮัมหมัดได้เดินทางเข้าให้ปากคำกับตำรวจสภ.เมืองนนทบุรีเมื่อเวลา19นาฬิกา
ของวันที่20มกราคม67ว่าได้เข้าแข่งขันชกมวยไทยที่เวทีดังกล่าวเป็นคู่ที่3ของรายการแต่ถูกกรรมการผู้ห้ามบนเวทีไล่ลงในยกที่3โดยบอกว่าชกไม่สมศักดิ์ศรีนายสมจิตแว่นแก้วเจ้าของค่ายมวยจิตเมืองนนท์เปิดเผยถึงกรณีที่มีผู้โพสต์ว่าจากเหตุการณ์ที่เขานำมาโพสต์ทางโซเชียลแบบนี้ที่เวทีมวยจิตเมืองนนท์ไม่มีแน่นอนการที่กรรมการไล่ลงจากเวทีขณะชกมีเซียนมวยดูอยู่ประมาณ300คนทุกคนโห่ไล่หมดทุกคนมองออกว่าล้มมวยต่อยแบบย่อแยะกรรมการจึงตัดสินใจไล่ลงตนซึ่งเป็นเจ้าของสนามมวยจึงได้สอบถามด้วยตัวเองเพื่อจะหาคนจ้างวานตนไม่ชอบเรื่องแบบนี้ตนคุยกับนักมวยจนทราบว่าใครเป็นคนจ้างวานแล้วตนจะกันนักมวยไว้เป็นพยานหรือให้ดำเนินคดีหนักเป็นเบาที่มีข่าวออกมาแบบนี้เพราะน่าจะแก้ต่างให้นักมวยเพราะถูกดำเนินคดีหลังลงจากเวทีตนได้พานักมวยเดินทางไปแจ้งความและนักมวยเองก็รับสารภาพแล้วไม่มีใครไปทำร้ายร่างกายเขาลูกน้องตนพาตัวนักมวยไปพบตำรวจอย่างเดียวที่เห็นคลิปพาขึ้นรถคือพาไปโรงพักทางสนามมวยต้องทำตามกฎหมายพ.ร.บ.ล้มมวยการนำมาโพสต์แบบนี้น่าจะแก้ต่างหรือคิดจะให้ตนยอมความไม่เอาเรื่องตนไม่ยอมความแน่นอนซึ่งหลังจากนี้จะให้เจ้าหน้าที่สนามมวยแจ้งความดำเนินคดีกับคนโพสต์ที่นำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จทำให้สนามมวยเสียชื่อเสียงที่เขาโพสต์มาว่าเอาปืนไปขู่เอาคลิปไปขู่ตนยืนยันว่าไม่มีแน่นอนหลังตนสอบถามนักมวยเขาก็รับสารภาพว่ารับเงินมาจากเซียนมวย 50,000 บาทเพื่อล้มมวยและเป็นเซียนมวยชื่อเบนที่ภูเก็ตมีคำให้การและบอกสถานที่จ่ายเงินเรียบร้อยตอนนี้ตำรวจกำลังสืบหาคนชื่อเบนซ์มาดำเนินคดีนายสมจิตกล่าวต่อว่าก่อนที่ตนจะแจ้งความดำเนินคดีกับใครตนไม่มั่วแน่นอนในการชกมันต้องมีสิ่งแวดล้อมหรือสิ่งบอกเหตุที่จะทำให้กรรมการตัดสินเขาไล่ลงเซียนมวยในสนามมี 200-300 คนเขาดูกันอยู่มองเห็นเหมือนที่ตนเห็นทุกคนเห็นอยู่แล้วว่าต่อยไม่สมศักดิ์ศรีคนเป็นร้อยเห็นเหมือนกันหมดหลังจากเกิดเหตุนี้ทางค่ายของเพชรเม็ดใหม่ยังไม่มีใครติดต่อมาเพราะหลังเกิดเหตุทางทีมงานของสนามมวยได้พานักมวยไปหาตำรวจและแจ้งความดำเนินคดีทันทีตามกฎพ.ร.บ.ล้มมวยตนคิดว่าหัวหน้าค่ายเขาก็คงไม่กล้ามาคุยนักมวยคนนี้เคยมาชกที่นี่แล้ว2ครั้งก่อนหน้าที่จะมาชกครั้งนี้ 3-4 วันนักมวยเคยแจ้งแล้วว่าป่วยหลังจากนั้นเขาก็ติดต่อมาเองว่าจะขึ้นชกและขอต่อยเองซึ่งคู่นี้ทางสนามได้ยกเลิกไปแล้วแต่ทางนักมวยก็ยืนยันว่าต่อยได้พอเกิดเรื่องขึ้นจะมาแก้ตัวแบบนี้มันไม่ได้ทั้งนี้นายมูฮัมหมัดลีสินหรือเพชรเม็ดใหม่สจตู่สิงหนครจะมีความผิดพระราชบัญญัติกีฬามวยพ.ศ. 2542ตามมาตรา3ได้ระบุความหมายของการล้มมวยไว้ว่าการเข้าแข่งขันกีฬามวยโดยแซงชกแพ้และให้หมายรวมถึงการเข้าแข่งขันกีฬามวยโดยได้มีการกำหนดผลการแข่งขันไว้เป็นการล่วงหน้าหรือมีเจตนาเพื่อให้ผลการแข่งขันกีฬามวยเป็นไปตามที่กำหนดผลล่วงหน้า